สวัสดีครับก็มาต่อที่คลิปที่3นะครับของการเฉลยโจทย์ปัญหา 2.2 วิชาทฤษฎีจำนวนสำหรับคณิตศาสตร์โอลิมปิกสอวนนะครับโดยโจทย์ปัญหา 2.2 ก็คือนำมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็สำหรับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมเฉลยข้อ1 2 3ไปละดังนั้นคลิปนี้ผมก็จะมาต่อที่ข้อ4นะครับโจทย์บอกว่าสำหรับจำนวนเต็มบวก n จงใช้หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์พิสูจน์ข้อความต่อไปนี้นะครับที่ผมบอกไปนะว่าพอเรายังไม่ได้เรียนคอนคลูเอนซ์เนี่ยมันก็เลยพิสูจน์ยาวเหมือนกันถ้าเราเรียนคอนคลูเอนซ์เนี่ยการพิสูจน์ก็จะสั้นลงนะอย่างเช่นยกตัวอย่างจากคลิปที่แล้วก่อนนะคื อคลิปนี้เนี่ยคือเขาบังคับให้ใช้อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์นั่นแหละแต่ว่าที่จริงในเวลาสอบจริงเนี่ยเราจะใช้อะไรก็ได้ดังนั้นเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูแล้วกันว่าถ้าใช้คอนคลูเอนซ์เนี่ยมันจะเร็วกว่ามากเลยนะอย่างเช่นอันเดิมก็ได้นะที่เราเคยพิสูจน์ไปแล้วว่าเราเอาจำนวนเต็ม3ตัวเรียงกันเนี่ยมาคูณกันมันจะหารได้6ลงตัวแล้วเราก็ต้องแสดงว่า2หารลงตัว3หารลงตัวเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเรียนคอนคลูเอนซ์นี่สบายมากเลยนะก็คือสมมุติให้ A เป็นจำนวนเต็มใดๆเนี่ยเราก็แค่ที่ผมเคยทำให้ดูไปแล้วนะว่าถ้าเราคิดโมดูโล6ไปเลยทีเดียวก็ได้เหมือนกันนะถ้าเราใช้คอนคลูเอนซ์นะเพราะว่าพอเรามี a เป็นอย่างเงี้ย a บวก1แล้วก็เอา1ไล่บวกทีละอันนะเดี๋ยว1 2 3 4 5 5บวก1ก็ตรงเนี้ยเอา0บวก1 1บวก1 2บวก1เนี่ยนะครับจนมาถึง5บวก1เป็น6 6ก็คือ0โมดูโล6แล้วก็ต่อมาก็เป็น a บวก2เนี่ยก็เหมือนกันนะถ้า a เป็น0 a บวก2ก็เป็น2เนี่ยพอ a เป็น1พอบวก2ก็เป็น3เนี่ยก็คือเอา2ไล่บวกไปนะ2 3 4แล้วก็0แล้วก็1อย่างงี้ดังนั้นเราจะเห็นได้โดยง่ายว่า a คูณ a บวก1คูณ a บวก2เนี่ยก็ธรรมดาแหละ0 1 2เนี่ยมันก็เดี๋ยวนะขอโทษลืมเขียนมอดูโล6เอา0คูณ1คูณ2นะก็จะเป็น0แล้วก็ต่อมาก็เป็น1 2 3ซึ่งคือ6 6มอด6ก็คือ0อยู่ดีอย่างเงี้ยนะต่อมาอีกเนี่ยมันมี2คูณ3คูณ4 2คูณ3ก็คือ6ละก็คือ0 0คูณ4ก็ตอบ0อย่างงี้อันอื่นๆแล้วก็จะเห็นว่ามันก็จะมี6โผล่มาหรือว่าเป็น0อยู่แล้วเงี้ยนะครับดังนั้นก็เลยได้ว่าไม่ว่ากรณีไหนเนี่ยนะถ้า A เป็น0ก็ปุ๊บออกมา0ถ้า A เป็น1เนี่ยมันจะมี2มี3ตรงนี้ก็คูณกันก็เป็น0เนี่ยสรุปว่าเป็น0ทุกกรณีพอ a คูณ a บวก1คูณ a บวก2เป็น0โมดูโล6ทุกกรณีเนี่ยก็คือ6หารตัวนี้ลงตัวเสมอก็จะจบอย่างรวดเร็วง่ายดายถ้าเราใช้คอนคลูเอนซ์นะครับดังนั้นยังไงอันนี้ผมเฉลยเพื่อให้นักเรียนที่สนใจสุดท้ายก็คงได้สอบแข่งแหละนะหรือว่าอย่างน้อยก็สอบคัดเลือกเนี่ยซึ่งถึงตอนนั้นก็คือในข้อสอบจริงเนี่ยปกติไม่มีใครมานั่งบังคับอยู่แล้วนะอันนี้คือมันเป็นโจทย์ที่เราอยู่ในค่าย1ก็เลยเขาก็เลยเรียงตามค่ายไปก่อนว่าในค่ายนี้ก็อยากให้ใช้อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์เป็นด้วยหรือว่าใช้คอนคลูเอนซ์เป็นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนี้ผมขอข้ามขั้นไปเลยแล้วกันนะมันเพื่อความรวดเร็วก็คือจะใช้คอนคลูเอนซ์ให้ดูก่อนเลยนะส่วนอุปนัยถ้าใครสนใจเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมก็จะแสดงให้ดูบ้างก็แล้วกันนะมาดูแบบคอนคลูเอนซ์เลยแล้วกันนะ 4.1 เนี่ยก็คือถ้าใช้คอนคลูเอนซ์นี่ง่ายก็คือผมก็มองแค่ว่า5กำลัง2เนี่ยมันคือ25แล้วพอมอด8 8 3 24นั้นเหลือ1นะดังนั้น5กำลัง2นี่มันเป็น1โมดูโล8ละดังนั้นพอยกกำลัง n ทั้ง2ข้างมันก็ยัง1อยู่ดีพอบวก7ทั้ง2ข้างก็1บวก7ก็เป็น8ก็คือ0ก็เลยได้ทันทีว่า8เนี่ยมันหารตัวนี้ลงตัวนะโดยที่ไม่ได้ต้องใช้อุปนัยอะไรนั่งคำนวณตรงๆเลย 4.2 ก็เช่นกันนะ เนี่ยเราสังเกต2ยกกำลัง4 n ลบ1เนี่ยเราก็ยกกำลัง4ก่อนเลยนะ2ยกกำลัง4เนี่ยมันคือ16แล้วเวลาเราตอนนี้เราต้องการหมอดอะไรดูในโจทย์เนี่ยมันต้องการหมอด15นะ แล้ว16มันก็คือ1หมอด15ดังนั้นเวลาเรายกกำลัง4พอยกกำลัง n ทั้งสองข้างเนี่ยมันก็1กำลัง n ก็1อยู่ดีเดี๋ยวหมด15นะครับดังนั้นพอเรา
ลบ1ปุ๊บมันก็เหลือ0หมด15นั่นเองซึ่งก็คือ15หารตัวนี้ลงตัวนะตามนี้ต่อไปดู 4.3 บ้างอ่ะ 4.3 ทำยังไงดีก็อาจจะดูซับซ้อนแต่ว่าหลักก็คือง่ายๆเนี่ยมันมี3กำลัง3แล้วก็2เอา3กำลัง3ก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวพอยกกำลัง n แล้วก็เอา3คูณอะไรทำนองนั้นนะแล้วลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นเช่น3กำลัง3ก่อนนะมันคือ27แล้วก็เราต้องการเนี่ยต้องการหารเอา5มาหารใช่ไหมเราก็คือคิดมอด5 27โมดูโล5ก็คือ2อย่างนี้จากนั้นเราก็เอายกกำลัง n ทั้ง2ข้างมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เอา3คูณทั้ง2ข้างก็จะเป็น 3n บวก1คูณนี้กับ3คูณ2กำลัง n โมดูโล5จากนั้นเราต้องการทำอะไรเราคำนวณตัวนี้เสร็จแล้วนะเราก็เอา2กำลัง n บวก1บวกทั้ง2ข้างอย่างนี้ซึ่งก็เขียนเป็น3คูณ2กำลัง n บวกกับ2คูณ2กำลัง n ได้นะแล้วก็ดึง2กำลัง n ออกไปก็เหลือ5คูณ2ยกกำลัง n ซึ่งพอหมด5มันก็เหลือ0นะเพราะมันมี5ตรงนี้ละตัวนี้ก็คือ0ละ0คูณอะไรก็ได้0แบบนี้ก็เลยสรุปว่าเดี๋ยวนะผมลืมบวกนี่นะขอโทษครับเขียนรีบเกินเขียนเร็วเกินก็คือผมบวกด้วย2ยกกำลัง n บวก1ทั้ง2ข้างนะเอา2กำลัง n บวก1บวกนี้แล้วก็2กำลัง n บวก1บวกตัวนี้นะแล้วก็คำนวณไปเรื่อยๆออกมาเป็น0แสดงว่า5หารตัวนี้ลงตัวนะก็คือจบข้อนี้ต่อไปก็มาดูข้อ 4.4 นะครับเหมือนเดิมตัวนี้มันมี24เนี่ยถ้าเรามอด24ทีเดียวมันอาจจะตัวเลขเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มันเริ่มมองยากแล้วเนี่ย7 5 24นี่ดูไม่ค่อยใกล้เคียงกันดังนั้นเราก็อาจจะนึกถึงแบบวิธีเดิมก่อนว่าเราจะแยก24เนี่ยออกมาเป็น8คูณ3ซึ่งหรม.ของ8กับ3เป็น1เนี่ยถ้าเราแสดงได้ว่านะ8ก็หารตัวที่เราสนใจเนี่ยแล้วก็3ก็หารตัวนี้แล้วเราค่อยเอามารวมกันด้วยคอรนออีกทีนะว่าเพราะว่า8ก็หารตัวนี้3ก็หารตัวนี้แสดงว่าคอรนอของ8กับ3ก็จะหารตัวนี้ลงตัวเนี่ยมันก็คือ24นะดังนั้นเราทำต้องทำ2อันแล้วกันจะได้มองง่ายหน่อย3นี่มองง่ายกว่าแน่นอนนะตัวเลขก็น้อยด้วยนะแล้วก็มี3ตัวนี้โผล่มาละงั้นผมก็ทำอย่างนี้ละกันว่า2คูณ7ยกกำลัง n เนี่ยนะบวก3คูณ5ยกกำลัง n ลบ5เนี่ยถ้าผมคิดหมด3นะมันมี3โผล่มาตรงนี้ละดังนั้นพอหมด3ตัวนี้คือ0 0คูณอะไรก็ได้0นะก็เลยเหลือแค่2ตัวอย่างนี้แล้วก็ผมรู้แล้วว่า7เนี่ยนะมันเป็น1โมดูโล3เพราะฉะนั้น7ยกกำลัง n ก็ยังเป็น1โมดูโล3นะงั้นผมก็ใส่เข้าไปตรงนี้ได้นะว่าตรงนี้คือ1นะเวลาหมด3ดังนั้นก็จะเป็น2คูณ1ลบ5ซึ่งก็คือลบ3พอหมด3ก็คือ0นั่นเองก็เสร็จอันนี้นะเสร็จอันนี้ละคราวนี้มาทำ8บ้างนะคราวนี้มันอาจจะดูเริ่มยากที่1นะเพราะว่า2คูณ7ยกกำลัง n เนี่ยบวก3คูณ5กำลัง n ลบ5มันก็ไม่ได้ลดง่ายๆนะคือแน่ๆเรารู้ว่า7เนี่ยมันเป็นลบ1โมดูโล8เพราะฉะนั้นพอ7ยกกำลัง n ก็จะเป็นลบ1ยกกำลัง n โมดูโล8แล้วมันก็มาตันอยู่แค่นี้ก่อนนะดังนั้นก็ตรงนี้2เหมือนเดิมแต่7กำลัง n ก็คือลบ1กำลัง n ใส่เบอร์1ไว้ก่อนแล้วกันคราวนี้พอมันมีลบ1กำลัง n เนี่ยมันก็อาจจะต้องจำเป็นแยกคู่แยกขี้เนาะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตรงนี้จะลบ1กำลัง n เนี่ยตกลงมันจะเป็น1หรือลบ1อะไรเงี้ยนะก็เลยแบ่งเป็น2เคสแล้วกันนะเคสที่1เนี่ย n เป็นคู่อย่างเงี้ยนะ
ตัวนี้ n เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหม n เป็นจำนวนเต็มบวกนะ n เป็นจำนวนเต็มคู่บวกผมก็สามารถดังนั้นมีนะมี m ที่เป็นจำนวนเต็มบวกเนี่ยที่ n เท่ากับ 2m นี้แล้วกันนะแล้วก็แทนเข้าไปใน1นะก็จะเป็นแทนเข้าไปในข้างขวานะข้างขวาของหนึ่งเนี่ยเพราะนี้เรา n เป็นคู่ดังนั้นตอบ1เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องสนใจตรงนี้ละก็เหลือแค่2นะบวกกับตัวนี้ในข้างขวาแล้วกันนะข้างขวาของ1มันก็จะเหลือ2นะแล้วก็บวก3คูณ5กับ n ลบ5ใช่มั้ย2 3 5 n ลบ5แล้วก็บวก3คูณ5 n ก็คือ 2m คราวนี้พอมันมี5กําลัง2เนี่ยมันเริ่มง่ายเพราะว่า5กําลัง2มันคือ25แล้วเราต้องการหมด8ซึ่งก็คือแค่1เองดังนั้นก็เลยตรงนี้ต่อตรงนี้นะดังนั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวนะเขียนต่อกันนะพอ5กําลัง2นะมันเป็น1พออายุกําลัง m ทั้ง2ข้ามก็ยังเป็น1อยู่ดีนะสรุปว่าตรงเนี้ย1ละนะก็เลยง่ายละมันก็จะเหลือแค่2บวก3คูณกับ1ลบ5ซึ่งก็คือ0นั่นเองเรียบร้อยนะตกลงเป็น0โมโด8ในกรณีที่ n เป็นคู่ต่อไปเคสที่2นะ n เป็นคี่ดังนั้นมี m นะที่เป็นจำนวนนับหรือ0เนาะที่ n อยู่ในรูป 2m บวก1อันนี้ต่างกับตรงนี้หน่อยนะตรงที่ว่า m มันอาจจะเป็น0ได้ด้วยเพราะว่า n มันอาจจะเป็น1ไง n เป็นคี่นะไม่เหมือนตอน n เป็นคู่นะ m เป็น0ไม่ได้เพราะว่าไม่งั้น n เป็น0แล้วมันจะไม่เข้ากับที่เขาตั้งไว้เนาะนะแต่นี้ต้องเอา m 0มาด้วยนะเดี๋ยวมันไม่ครบเดี๋ยวขาด1ไปนะโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปในเหมือนเดิมนะแทนในข้างขวาของ1นะแทนในข้างขวาของ1จะได้อะไรมั่งตอนนี้ n เป็นคี่ละดังนั้นเราก็จะได้รู้สักทีว่าข้างขวาตรงเนี้ยนะตัวนี้มันก็จะกลายเป็นลบก็คือลบ2แล้วก็บวกตัวนี้แล้วก็มันมี5กําลัง 2m อีกแหละนะเราก็คิดแบบเดิมตรงที่ไอ้5กําลัง2เนี่ยมันเป็น1โมโดูโล8นะมันคือ25แล้วก็ยกกําลัง m ทั้ง2ข้างตรงนี้ก็ยังยกกําลัง m ทั้ง2ข้างได้อยู่ถึงแม้ว่า m อาจจะเป็น0เพราะว่าถ้า m เป็น0ก็คือ5กําลัง0เป็น1 1ก็คล้ายกับ1อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะดังนั้นก็ยังทำแบบตรงเนี้ยได้นะสรุปว่าตรงเนี้ยมันก็ยังเป็น1อยู่ดีนะ5กําลัง 2m มันก็เลยออกมาอย่างนี้ตรงนี้ต่อตรงนี้นะมันก็จะเป็นลบ2บวก3คูณ5กำลัง 2m แล้วก็คูณ5แล้วก็ลบ5แล้วเราก็รู้ว่าไอ้5กำลัง 2m เนี่ยมันคือ1แล้วก็คิดเลขออกมานะมันก็จะมีอันนี้15ลบ5เป็น10ลบ2เป็น8ซึ่งก็คือ0โมโดูโล8แสดงว่าพอคิดทั้ง2กรณีเนี่ยไม่ว่าจะเคส n เป็น1เอ้ยเคส n เป็นคู่หรือเคส n เป็นคี่เนี่ยเราก็จะได้ว่าเวลาเราแทนในตรงเนี้ยข้างขวาของ1เนี่ยมันจะออกมาเป็น0โมโดูโล8ดังนั้นตัวนี้ก็คือ0โมโดูโล8ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือตัวในโจทย์นั่นเองนะสรุปว่าก็คือ8หารตัวนี้ลงตัวก็คือได้อันนี้แล้วนะพอได้2อันนี้นะเนี่ยได้อันนี้ได้อันนี้ก็เลยสรุปได้ว่า24หารลงตัวก็จบข้อ 4.4 นะข้อ 4.5 บ้าง
จะต้องแสดงว่า21หารลงตัวเหมือนเดิมนะถ้าคิด21ทีเดียวหมด21ทีเดียวมันก็มองยากเหมือนกัน21ก็ตัวเลขเยอะแล้วก็ยังไม่ได้โยงเข้ากับ4กับ5เท่าไหร่ดังนั้นเราก็จะแตก21เป็น3คูณ7นะครับ21เท่ากับ3คูณ7ดังนั้นนะเราก็จะแสดงว่า3เนี่ยหารตัวนี้ลงตัวและ7ก็หารตัวนี้ลงตัวอย่างนี้ละกันโอเคทำยังไงดีก่อนอื่นเนี่ยคือมันมีลบตรงนี้ผมก็เลยมันก็จะดูยุ่งนิดนึงนะมันมีลบโผล่มามันไม่เหมือนเป็นบวกหรือศูนย์นี่ไม่ค่อยมีอะไรยุ่งนั้นตรงนี้ผมเพื่อความสบายใจนี่ผมแทน n เท่ากับ1ก่อนแล้วกันนะแล้วก็นั่งคิดตรงๆเนี่ย1 + 1เป็น2 4 + 2เป็น16แล้วก็แทน1เข้าไปก็จะเป็น5 16 + 5เป็น21เป็นจริงเนาะลองสิแทน1เข้าไป16นะแล้วก็แทน1เข้าไปเป็น5 16 + 5เป็น21นี่เป็นจริงดังนั้นก็คือมันเป็นจริงเวลา n เป็น1แล้วนะเราก็เลยให้ n ตั้งแต่2เป็นต้นไปแล้วกันนะอย่างนี้แล้วก็ผมทำยังไงต่อดีคิดเลขตรงๆก่อนเพราะอันนี้มันคิดง่ายเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือ4มันเป็น1โมดูโล3อยู่แล้วนะ4มันเป็น1โมดูโล3เพราะฉะนั้น4ยกกำลังอะไรมันก็ยังเป็น1โมดูโล3อยู่ดีดังนั้นคล้ายๆเราคิดตรงนี้เสร็จแล้วหมด3ตอบ1ต่อไปคิดตรงนี้บ้างนะ5นะ5มันเป็นเอา5กําลัง2ไปเลยดีไหมเออ5กําลัง2ไงมันมี 2n ตรงนั้นอยู่5กําลัง2คือ25นะซึ่งพอหมด3เหลือ1คราวนี้มันมีลบ1นั่นแหละผมก็เลยไม่อยากยกกําลัง n นะก็คือผมยกกําลังแค่ n ลบ1ก็พอนะมันก็ยังเป็น1อยู่ดีซึ่งก็คือ5กำลัง 2n ลบ2เนี่ยเป็น1โมดูโล3แล้วผมค่อยเอา5คูณทั้ง2ข้างนะห้าก็คือ2โมด3อย่างนี้ในคอนเวนซ์เพิ่งเอาไปหารไปเรื่อยนะไม่มีเงื่อนไขอะไรอยู่อันตอนนี้ผมไม่อยากหาละผมก็เอาอยากคูณอย่างเดียวผมก็เลยยกกำลังแค่ n ลบ1พอมันจะได้เป็น 2n ลบ2แล้วค่อยเอา5คูณทั้ง2ข้างก็จะเป็น 2n ลบ1เองสรุปว่าตอนนี้เราได้ละว่าเราได้ตรงเนี้ยได้นี้มาอันนึงแล้วได้นี้มาอันนึงแล้วก็เอาจับบวกกันนะผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ย4ยกกำลัง n บวก1บวกกับ5กำลัง 2n ลบ1มันก็จะเป็นอะไรตัวนี้คือ1นะนี่คือ1แล้วก็อันนี้คือ2มันก็เลยออกมาเป็น1บวก2ซึ่งก็คือ3ซึ่งก็คือ0โมดูโล3ดังนั้นสมมตินี้ผมตั้งเบอร์เป็น1 2นะอัน1ก็คือเป็นจริงนะ3หารลงตัวจริงๆนะเพราะมันเป็น0หมด3ต่อไปอันที่เราต้องทำต่อก็คือตัวนี้7หารลงตัวหรือเปล่านะ4กำลัง n บวก1 5กำลัง 2n ลบ1นะต่อไปอยากได้นี้อยากได้โอเคมันมี5กำลัง2ตัวนี้โผล่มาก็ทำให้ลดรูปได้ง่ายขึ้นหรือเปล่านะเราก็ลองดูตรงนี้ว่า5กำลัง2มันก็คือ25พอเราหมด7เนี่ย25หมด7 21ก็เหลือแค่4ใช่ไหมอย่างนี้
แล้วเหมือนเดิมนะผมไม่อยากยกกำลังเอ็นนะยกกำลังเอ็นลบหนึ่งไปก่อนแล้วกันนี่อย่างนี้แล้วผมค่อยเอา5คูณทีหลังอย่างนี้เนาะมันจะเป็นแบบนี้เอามา5คูณก็จะเป็น2กำลังเอ็นลบหนึ่ง5คูณ4ยกกำลังเอ็นลบหนึ่งอย่างนี้โอเคตอนนี้ได้ตัวนี้มาละตัวนี้5กำลัง2 n ลบ1แล้วก็เราก็บวก4กำลัง n บวก1ทั้ง2ข้างไปเลยนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ดึง4กำลัง n ออกไปได้ไหมลองซิเดี๋ยวมันจะดึง4กำลังลบ1ออกไปนะไม่ใช่4กำลัง n ข้างในก็เหลือ5บวกกับ4กำลัง2คือ16ซึ่งก็คือ21หารด้วย7ลงตัวแล้วนะมันก็คือกลายเป็น0บวก7ก็เสร็จเรียบร้อยสรุปว่า7หารลงตัวจริงๆนะก็คือเบอร์2เป็นจริงแล้วกันนะ2เป็นจริงพอ1และ2เป็นจริงนะ1และ2เป็นจริงเราก็ใช้ทฤษฎีได้แล้วว่า3ก็หารลงตัว7ก็หารลงตัวแสดงว่าคอลนอของ3กับ7ก็หารลงตัวซึ่งก็คือ21หารลงตัวนั่นเองก็เลยจบการพิสูจน์ข้อ4โดยใช้ congruence นะคราวนี้ถ้ามันใช้พวกแนวอุปนัยมันก็คือนั่งแทน n เป็น1แล้วก็ assume ว่าเป็นจริงสำหรับกรณีที่เป็น n แล้วก็ไปพิสูจน์ว่ากรณีที่เป็น n บวก1ก็ยังจริงอะไรทำนองนั้นแต่ว่านั้นผมว่ามันไม่รวดเร็วทันใจสักเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ได้จำเป็นอยู่แล้วสำหรับการพิสูจน์ตรงนี้นะหลังจากที่เราเรียนเรื่อง congruence แล้วก็มีการสอบเก็บคะแนนสอบคัดเลือกแล้วก็ไปสอบแข่งขันเนี่ยเราก็ใช้อะไรได้ก็ได้อยู่แล้วนะนั้นก็ทำให้ดูสัก1อันก็พอเนาะอย่างเช่นข้อแรกนี้มีข้อเสนอแนะมาด้วยนะว่าให้ลองตัวเนี้ยนะใช้ identity นี้อย่างเงี้ยนะลองพิสูจน์ดูก่อนว่า identity นี้จริงไหมนะก็คือ5กำลัง 2k แล้วก็2ก็จะเป็น25เนาะคูณ25แล้วบวก7อันนี้คือข้างซ้ายนะต่อไปข้างขวาก็มี25คูณ5กำลัง 2k จริงๆแล้วก็มี7คูณ25บวกกับ7ลบ25คูณ7อ้อก็คือตรงนี้มันตัดกันมันก็จะเหลือแค่7ซึ่งก็เลยเท่ากันตรงนี้นะดังนั้นคือนั่งคำนวณตรงๆได้เราก็จะเห็นว่ามันเท่ากันจริงนะนะอันนี้ก็คือเราสามารถแสดงได้โดยตรงว่ามันเท่ากันจริงคราวนี้พอจะใช้อุปนัยเนี่ยก็คือแทน n เป็น1ก่อนเลยนะแล้วก็ตรวจดื้อๆเลยนะว่า5กำลัง 2n บวก7เนี่ยจริงไหมแทน n เป็น1ก็คือ5กำลัง2เป็น25 25บวก7เป็น32ซึ่งเป็นจริงเนี่ยแสดงว่าเวลา n เท่ากับ1เป็นจริงแล้วก็เราก็ให้ n มากเท่ากับ1เป็นตัวใดๆแล้วก็ assume ไปว่า8หาร5ยกกำลัง 2n บวก7แล้วก็เลยอยากได้ว่า8ก็ต้องหาร5ยกกำลัง 2วงเล็บ n บวก1แล้วก็บวก7ด้วยหรือเปล่าเขาก็เลยไปแนะนำว่าตรงเนี้ยนะก็คือตรงเนี้ยมันสามารถเขียนได้อยู่ในรูปนี้เนาะเขาโอเคเนี่ยถ้าผมเปลี่ยน k เป็น n แล้วกันนะถ้าเปลี่ยน k เป็น n ก็คือนี่ n แล้วกันนะเพราะผมเขียน n ไปแล้วแล้วก็เราสมมุติไปแล้วว่า8หาร5กำลัง 2n บวก7ดังนั้น8หารตัวนี้ลงตัว8หารตัวนี้ก็ต้อง8หารตัวนี้แล้วก็แค่ไปตรวจว่าถ้า8หารตัวนี้ลงตัวไหมนะซึ่งสามารถคิดเลขตรงๆได้มั้งนะเพราะว่าถ้าเราดึง7ออกมามันก็เลย1ลบ25ซึ่งคือลบ24ก็8หารลงตัวแสดงว่า8ก็หารตรงนี้ลงตัว8ก็หารตรงนี้ลงตัวก็เลยสรุปว่า8หารตรงนี้ลงตัวก็เลยจบการพิสูจน์โดย induction แค่นั้นเองนะดังนั้นก็คือ 4.1 ก็มีแค่นี้ขอลบเลยแล้วกันนะเลยเถอะส่วนอันอื่นก็ลองจัดรูปดูแล้วกันผมว่ามันไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะนะครับก็ดังนั้นก็อย่างเช่นจัดรูปให้ดูอย่างเนี้ยว่าอย่าง2ยกกำลัง 4n บวก1นี่ก็จัดไม่ยากนะเพราะมันก็จะกลายเป็น16คูณ2ยกกำลัง 4n
ลบ1แล้วผมก็มองเป็น15คูณ2ยกกำลัง 4n นะได้ไหมถูกไหมแล้วก็บวกกับ2กำลัง 4n แล้วก็ลบ1เนี่ยดังนั้นตอนที่เราอินดักชันนะแทน1เข้าไปก่อนเนี่ยมันเป็น16ลบ1ก็คือ15ซึ่ง15หารลงตัวอยู่แล้วแล้วก็พอเราแอดซูมว่าตัวนี้เป็นจริงแล้วก็แทน n ด้วย n บวก1แล้วลองพยายามจัดรูปเนี่ยมันจะออกมาแบบนี้แล้ว15ต่อหารตัวนี้ลงตัวอยู่แล้วเพราะ15มันโผล่มาตรงนี้แล้วเรียบร้อยแล้วส่วนในนี้ก็คือเป็นอินดักชันฮิโพเทซิสของเราว่า15มันจะหารแบบนี้ลงตัวแล้วนะพอ15หารตัวนี้ลง15หารตัวนี้ก็ลงตัวก็เลยสรุปว่า15หารตัวนี้ลงตัวแค่นั้นเองก็เลยเป็นพิสูจน์ของ 4.2 ได้เหมือนกันโดยที่ผมไม่ได้พิสูจน์แบบว่าเป็นจริงเป็นจังแล้วนะดังนั้นก็เป็นตัวอย่างพอสมควรอันอื่นก็ลองจัดรูปดูแล้วกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามที่ผมบอกไปว่าใช้ Concurrence มันก็สะดวกรวดเร็วมากกว่าอยู่แล้วนะนั่งคำนวณไปเลยโอเคดังนั้นก็คลิปนี้คิดว่าน่าจะยาวพอสมควรแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปผมก็จะเฉลยข้อ5นะครับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ